ื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงนั่นคือเด็กโปรดลุงป้อมก็คือคุณปรินาขณะนี้เนี่ยผบ.ตร.พลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขได้ทำหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านชวนหลีกภัยท่านชวนหลีกภัยบอกเลยว่าให้เอาไปได้เลยนะครับทางกองบังคับการปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือปตส.นะครับได้นัดคุณปรินาเนี่ยไปที่สำนักงานอัยการนะครับเมื่อเร็วๆนี้แต่พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าคุณปรินาไม่แยแสไม่มีใครรับหมายแล้วก็ไม่ไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีนะครับหมาย2นี่ออกไปอีกแล้วประมาณมาที่10กว่าถ้าผมจำไม่ผิดคือ15ไม่เกินเนี่ย15เท่าที่ผมทราบมา15มีนานี้ถ้าครั้งนี้ไม่ไปผมก็จะไปบี้ทางปตส.ให้ออกหมายจับคุณปรินานะครับเพราะว่ามีการออกหมาย2ครั้งแล้วนี่คือปรากฏการณ์ของประเทศไทยที่ส.ส.ที่มีอภิสิทธิ์เหนือชนชั้นเดิมคุณปรินาเนี่ยมีอภิสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองอยู่แล้วก็ใช้อภิสิทธิ์เนี่ยในการหลบเลี่ยงไม่ยอมขึ้นศาลไม่ยอมไปพบพนักงานอัยการเพื่อให้ทางปตส.มีคำสั่งฟ้องแล้วไปยังพนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลแต่ใช้อภิสิทธิ์ในการที่ไม่ไปพบอัยการโดยไม่รับหมายพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ากลไกแบบนี้ถ้าเป็นคนยากจนจะเป็นอย่างไรเป็นคนยากจนป่านนี้ถูกออกหมายจับไปนานแล้วถูกคุมขังไปนานแล้วแต่นี่เป็นส.ส.อภิสิทธิ์ชนเหนือชนชั้นที่เป็นคนโปรดของเด็กรัฐบาลนะครับไม่สนใจที่จะไปพบพนักงานอัยการตามกระบวนการยุติธรรมผมก็จะรอดูว่าผู้การพิทักษ์นะครับที่เป็นผู้การปตส.เนี่ยถ้าครั้งที่สองเนี่ยภายใน15ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ15มีนานี้นะถ้าไม่ไปเนี่ยแล้วปตส.จะทำยังไงจะออกหมายจับไหมผมยืนยันนะครับว่าถ้าออกหมายจับผมจะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปขอความร่วมมือกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายจะไปจับคุณปรินาด้วยตัวเองถ้ามีหมายจับนะครับศาลออกหมายจับให้ก็จะไปจับด้วยตัวเองผมอยากจะดูเหมือนกันว่าคุณปรินาจะมีอภิสิทธิ์เหนือชนชั้นอีกหรือไม่คนอื่นผมไม่รู้แต่ผมไปนะครับไปพร้อมเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับผมก็จะเอาหน่วยอื่นไปจับนะครับถ้ามีหมายจับนะครับถ้าศาลออกให้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำเพื่อให้สังคมเห็นว่ากฎหมายต้องบังคับกับประชาชนเท่าเทียมกันไม่ใช่กฎหมายบังคับใช้แต่กับคนจนแต่กับคนที่มีอภิสิทธิ์เหนือชนชั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือคนที่มีเส้นมีสายหรือคนรวยนะครับมีอภิสิทธิ์เหนือชนชั้นนะโดยที่ไม่ต้องมีการออกหมายจับโดยไม่ต้องมีการไปพบอัยการได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเราอดทนมานานเกี่ยวกับระบบศักดินาเกี่ยวกับระบบของอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนหลายๆอย่างที่เรามองเห็นเลยนะครับหลายๆคดีที่ทำกับคนยากจนเราเห็นเลยว่ามันคือการเลือกปฏิบัติในการเลือกไม่ทำปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนเท่าเทียมกันดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้บังคับการปตส.นะครับท่านพิทักษ์เนี่ยต้องตอบสังคมให้ได้อย่างเช่นที่ท่านไปกกอกและท่านไปตอบว่าจะให้ทำประชาคมได้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันตอนท้ายนะตอนท้ายนะครับ